เรื่องราวหรือว่าหัวข้อที่อยากจะได้พูดถึงนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของการงานของเราเนี่ยแหละครับตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้ว่าถ้าเมื่ออัลลอฮ์รับการงานของเราเมื่ออัลลอฮ์รับการงานของเราในที่นี้ก็หมายถึงการงานที่ดีนะไอการงานที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนนะวันอียาซุบิลละเราก็ขอความคุ้มครองว่าอย่าพยายามไปข้องเกี่ยวกับมันแต่โดยหลักทั่วๆไปแล้วต้องยอมรับว่าในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นการงานร่วมของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันทั้งการงานที่เราเรียกว่าอันอามารุซอลิหรืออันอามานอัสซอลิฮะกับการงานที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะนั้นเราก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเราก็ต้องพยายามล่ะครับในการที่จะขจัดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วเอาสิ่งที่ดีเข้ามาทดแทนเข้ามาแทนที่นั่นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อจึงบอกว่าถ้าหรือเมื่ออัลลอฮ์รับการงานของเราสิ่งที่เราทำแน่นอนครับการงานที่ดีที่เราทำอย่างที่พวกเรารับทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นความดีไม่ใช่เรื่องราวที่เราคิดเองแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเราภูมิใจกับการมีแบบอย่างมีตัวอย่างมีต้นแบบนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกว่าซุนนะห์ของนบีแบบอย่างของนบีนี่แหละเราก็เลยต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติพอเอามาปฏิบัติเราจึงสบายใจว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันคือความถูกต้องเพราะอะไรล่ะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับถ้าหากว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องปฏิบัติตามนบีนั่นคือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นการงานที่ดีเนี่ยเราถึงได้บอกว่ามันก็คือการงานที่เราได้เรียนรู้มาจากการปฏิบัติตัวหรือแบบอย่างของท่านนบีรวมถึงบรรดาซอฮาบะห์และก็ที่เขาส่งต่อมาจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยแหละนะครับเราก็เรียนรู้จากเรื่องราวของคนเหล่านี้แล้วเอามาปฏิบัติเพราะนั้นเราต้องยืนยันให้ได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นถูกต้องด้วยเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าศัตรูของอิสลามมีเยอะแล้วก็กว่าอิสลามจะมาถึงเราเนี่ยมันก็ผ่านหลายยุคหลายสมัยมันก็ย่อมที่จะต้องมีการพยายามในการที่จะหาข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหาสิ่งที่มันไม่ได้มีตัวบทหลักฐานใส่เข้ามาในเรื่องราวของศาสนาบางคนก็รับมาแล้วเอามาปฏิบัติแล้วก็มายืนการมายืนยันว่านั่นคือความถูกต้องซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ยเราต้องเรียนนั่นเองเราต้องศึกษาเนี่ยเราถึงต้องมานั่งฟังกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นี่แหละไม่ใช่ว่าเรียนเราเป็นมุสลิมเรียนฟัรดูอัยน์ตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พอแล้วแค่นั้นไม่ใช่ใช่ไหมเรายังต้องทบทวนกันอยู่เพราะว่าหลายเรื่องราวที่วันนี้เราเพิ่งรู้ก็มีเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้มีอยู่คำพูดหนึ่งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งท่านอาลีเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่มีโวหารมีคำพูดที่ค่อนข้างจะเฉียบคมและเขาเป็นนักอะไรนะนักเขียนนักคิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่ในการจดบันทึกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะนั้นท่านอาลีเนี่ยได้กล่าวอย่างนี้ท่านอาลีบอกว่าลาตัฮตัมมูลิกิลลาตินอามันวะตัมมูลินกอบูลพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปสนใจในความน้อยของงานที่พวกท่านทำแต่ให้สนใจว่างานนั้นน่ะพูดง่ายๆว่ามันจะน้อยหรือจะมากไม่ต้องสนใจสนใจว่าไอ้ที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่านี่ให้สนใจตรงนี้ให้สนใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหทำตั้งเยอะแยะแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันน่าจะต้องถูกต้องมันน่าจะได้รับการยอมรับยังไม่ใช่มาตรฐานนะพันอิสลามไม่ได้เอาความมากเขาเรียกไม่ได้เอาปริมาณมันเป็นมาตรฐานเขาเอาคุณภาพทำน้อยแต่ถูกต้องได้บุญไหมได้บุญแต่ไอ้ประเภทขยันซะเหลือเกินเขาไม่ได้สั่งแล้วทำไอ้นี่ไม่ได้บุญนะและได้บาปด้วยขยันเกินเพราะนั้นถึงบอกว่าเรื่องศาสนาเราไม่คิดเองแน่นอนเราไม่คิดเองครับเพราะถ้าคิดเองแล้วมันอันตรายเราต้องรับผิดชอบแล้วถ้าสมมุติว่าเราคิดเองเราทําเองแล้วเราเอาไปส่งต่อไปบอกต่ออันนี้รับผิดชอบ2เท่าใช่มั้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ชาวบ้านเขาด้วยในครั้งที่แล้วผมพูดหะดีษไปแล้วที่นบีทิ้งท้ายว่ายะดิลูนวะยุดิลูนแปลว่ามันหลงแล้วยังทําให้ชาวบ้านเขาหลงด้วยอันนี้อันตรายเพราะนั้นถึงบอกว่าเรารู้แค่ไหนแล้วก็พูดแค่นั้นแหละนะครับเรื่องของศาสนาไม่รู้ก็คุยกันแล้วก็ที่สำคัญถ้าไม่รู้ทำไงต้องมาเรียนนี่ไงไม่รู้อย่าชี้ถูกต้องถ้าไม่รู้แล้วชี้เนี่ยมันหลงทั้งหมดได้เราก็หลงไอ้คนไปตามที่เราชี้มันก็หลงด้วยงั้นไม่เอาแบบนั้นนั้นท่านอาลีจึงบอกว่าอย่าไปสนใจว่ามันจะน้อยหรือมันจะมากให้สนใจว่างานนั้นมันถูกหรือเปล่างานนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จะรับหรือเปล่าเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องมายืนยันยืนการให้ได้ว่าไอ้ที่ทำน่ะถูกต้องอัลเลาะห์รับในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอินนามายะตักับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนหนึ่งในลักษณะหรือว่าการงานที่อัลลอฮ์จะรับเนี่ยมันจะต้องมาจากคนที่ยำเกรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ยำเกรงจึงจะถือว่าเป็นคนดีเมื่อคนดีทำความดีอัลลอฮ์ตอบรับแต่ถ้าหากว่าไอ้งานนั้นเป็นงานดีแต่เขาเป็นคนไม่ดีแหละอัลลอฮ์รับไหมก็ไม่ใช่คนดีอ่ะ
แปลว่าเขายังไม่ผ่านเงื่อนไขแรกในการที่จะเป็นคนดีเพราะนั้นงานดีของเขาจึงไม่ถูกตอบรับหรือเราจะเข้าใจง่ายๆแล้วก็ได้ว่าถ้าคนยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีที่เขาทำเป็นอันอะมานอัสซอลิฮะเราถือเป็นความดีใช่ไหมการช่วยเหลือคนยากคนจนการแนะนำการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมอ่ะแต่ว่าปรากฏว่าเขายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพราะนั้นณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของเขายังไม่ถูกตอบรับยังไม่ถูกตอบรับนั้นถึงบอกว่าเราจึงต้องทำตัวให้เป็นผู้ศรัทธาแล้วจะต้องทำตัวให้เป็นมุตตะกีนให้ได้มุตตะกีนก็คือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมเคยให้ความหมายไปแล้วนะง่ายๆเลยตักวามุตตะกีนก็คือคนที่มีความตักวาตักวาคืออะไรตักวาแปลไทยว่ายำเกรงยำเกรงคืออะไรอ่ะอัลเลาะห์ใช้เราทำอัลเลาะห์ห้ามเราหยุดจบแค่นั้นน่ะง่ายๆเลยเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำไม่ต้องตั้งคำถามเพราะถ้าถามเยอะจะไม่ได้ทำสังเกตไหมไอ้คนถามเยอะมันถามเพราะมันจะไม่ทำไม่ใช่ถามเพราะจะทำนะถามเพราะมันจะไม่ทำแต่ถ้าไอ้คนที่จะทำเนี่ยพอรับคำสั่งปุ๊บทำเลยทำเลยเพราะนั้นมันจะคนละแบบเราต้องเป็นแบบนั้นเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์สั่งเขาคัดกรองมาแล้วกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราเนี่ยมันจะยุคสมัยแรกๆนะเราเนี่ยยุคตั้ง 1,400 กว่าปีใช่ไหมแปลว่าเขาคัดกรองมาแล้วอะไอ้สิ่งที่มันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยอันเนี้ยมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ให้ดีจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องตระหนักเสมอว่าไอ้สิ่งที่ทำอัลลอฮ์จะรับไหมทีนี้ถ้าอัลลอฮ์รับแล้วเนี่ยมันจะมีผลเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตกับชีวิตประจำวันของเรากับความเป็นผู้ศรัทธาของเราแน่นอนอ่ะมาดูกันนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราจะได้เห็นถ้าหากว่างานที่เราทำแล้วอัลลอฮ์รับเนี่ยนะครับจะพบว่าอัดมุรุจวะอิลันอิลัซัมบิบาดตาหมายความว่าเราจะไม่กลับไปทำบาปอันนั้นอีกเราจะไม่กลับไปทำความชั่วอันนั้นอีกถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นความดีของเราอัลลอฮ์รับเอายกตัวอย่างถ้าเราเตาบะห์ตัวเราสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ในบาปหนึ่งบาปใดก็แล้วแต่ถ้าบาปนั้นอัลลอฮ์ยกให้รับการสำนึกผิดของเราเราจะไม่กลับไปทำความชั่วอันนั้นอีกเราจะไม่มีวันกลับไปทำเพราะอัลลอฮ์รักษาเอาไว้อัลลอฮ์รักษาเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเจตนาลึกๆแล้วหรือว่าในความไม่แน่ใจของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับไปทำความผิดความชั่วอันนั้นอีกเนี่ยอันนั้นแสดงว่าการเตาบะห์ตัวของเราเนี่ยอาจจะเป็นผลที่อัลลอฮ์ยังไม่รับมีคำพูดของตาบีอัตตาบีอีนนะครับก็คือคนในยุค300ปีนะใน300ปีหลังมันมี100ปีผมเคยอธิบายไปแล้วนะ100ปีคือบรรดาซอฮาบะห์100ปีถัดมาคือตาบีอีน100ปีถัดมาคือตาบีอัตตาบีอีนนะซอฮาบะห์คือคนเจอนบีตาบีอินคือคนเจอซอฮาบะแต่ไม่เจอนบีตาบีอัตตาบีอินคือเจอตาบีอินแต่ไม่เจอซอฮาบะนะครับชื่อท่านยะฮยาบินมุอาท่านบอกว่ามันอิสตักฟารบิลิซานีฮีวะกัลบูฮูอัลันมาซียะติมากูดุนวะอัซมูฮูอัยยัรจีอัลันมาซียะบะดัชชะฮรีวะยะอูดฟะซอมูฮูอะลัยฮิมัรดูดุนวะบาบุลกอบูนฟีวะจีฮีมัสดูดุนอันนี้เป็นคำซึ่งตาบีอัตตาบีอินท่านเนี้ยเป็นคนที่มีเขาเรียกมีโวหารมีคำพูดมีคำคมพูดเพื่อกินใจเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับผู้คนนะครับท่านบอกว่าใครก็ตามที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เฉพาะลิ้นเท่านั้นแปลว่าใจไม่ได้ไปด้วยอย่าลืมนะฮะลิ้นเนี่ยมันพูดได้แต่ถ้าใจมันไม่ได้เห็นด้วยอัลลอฮ์ไม่รับนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือมาฮัลลูฮามันเป็นสถานที่ของการเนียดไงเห็นไหมทุกงานของเราต้องเริ่มต้นด้วยเนียดหรือเจตนาซึ่งสถานที่คือที่ไหนอัลกอลบูก็คือหัวใจปรากฏว่าปากพูดแต่หัวใจไม่ได้ด้วยมึงกูไม่เกี่ยวกับมึงมึงพูดอะไรก็พูดไปมึงไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่ใจเนี่ยมันยังไม่พร้อมในการที่จะสำนึกผิดนะแล้วมันก็ยังมีความตั้งใจลึกๆว่าเดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่กูจะขับไปทำชั่วอีกมีเวลาเมื่อไหร่กูจะไปซื้อหวยอีกใช่ไหมเอาหวยแล้วกันเห็นชัดเลยเนาะช่วงนี้โอ้โหซื้อขายง่ายมากนะเราไม่ต้องไปแย่งเขาแล้วนะใช่ไหมไม่ต้องไปแย่งกับเขาแล้วไม่ต้องไปเข้าคิวแย่งอะไรกับเขาแล้วโอ้ยหาง่ายเดี๋ยวนี้มีตังค์แล้วกันนะครับแต่เล่นได้ไหมไม่ได้นะอย่าไปเล่นนะแม่ไม่มีทำดูเรียนละมาอันนี้พูดเผื่อไปคนอื่นๆด้วยผมก็กลัวเหลือเกินอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะนะใส่โต๊ะพวกสารบัญอย่างดีเลยแม่เราก็นึกว่าโอ้โหนี่คงจะอาเลมจ๋าพักเดียเป็นไงยืนเลือกหวยไปแล้วโอ้หมดกันเนี่ยแต่ยังไม่เคยเห็นตะครูนะคงไม่มีอินชาอัลเลาะห์น่าจะไม่มีนะเอาพวกเราต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเรา
เรามันเหมือนกับเขาเรียกอะไรไอความรู้สึกของคนบางคนน่ะก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องหนักไงแล้วไม่เป็นไรไงนิดหน่อยเองอัลลอฮ์เผื่ออัลลอฮ์ให้ถูกดูมันเวลามันจะทำความชั่วมันยังเอาอัลลอฮ์ไปเกี่ยวอะแม่มันหน้าไหมจำไว้เวลาอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดเรารู้ว่าผิดแล้วเรายังฝ่าฝืนพยายามให้อายอัลลอฮ์เยอะๆแล้วไม่ต้องยุ่งกับอัลลอฮ์แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอัลลอฮ์เอาผิดไหมอัลลอฮ์เอาผิดนะไอ้ความว่าไม่ยุ่งกับอัลลอฮ์หมายถึงว่าไม่ต้องโหเผื่ออัลลอฮ์จะให้ถูกเนี่ยแม่มันหน้านะโอ้หรือมันมีอย่างนี้เหมือนกันแม่บางทีพอดีอัลลอฮ์ให้ถูกเนี่ยได้มาหมื่นนึงเนี่ยเป็นไงหมายมันนะเพราะนั้นผู้ศรัทธาต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีเพราะมันคือเสบียงของเราถ้ามันไม่ฮาลาลเนี่ยโอ้มันบาปตลอดแล้วครับเพราะนั้นท่านยะฮยาบินมุอัซจึงบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีเจตนาแบบเนี้ยแล้วกลับไปทำความชั่วนั้นอีกโดยที่ลึกๆเขาหวังว่าอย่างนั้นว่าไม่แน่ฉันอาจจะต้องกลับไปทำอีกอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าไอการสำนึกผิดของเขาเนี่ยไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปในตอนต้นแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราทำความผิดแล้วสำนึกผิดแล้วอัลลอฮ์รับการตอบาตัวของเราเนี่ยเราจะไม่กลับไปทำความชั่วนั้นอีกคนที่ทิ้งเหล้าเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เคยดื่มเหล้ามานะวันนี้เนี่ยไม่กลับไปทำในสิ่งนั้นอีกเนี่ยแปลว่าการตอบาตัวของเขาอัลลอฮ์รับคนที่เล่นการพนันวันนี้ไม่กลับไปยุ่งกับมันแล้วเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์รับละอัลลอฮ์รับการตอบาตัวของเขาแต่ถ้าหากว่ายังเดินผ่านแผงหวยก็ยังรู้สึกเสียดายอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะก็ยังได้ลุ้นกันบ้างนะยังไม่ได้ซื้อแต่ถ้าซื้อมาอะไรนี่เริ่มต้นใหม่แล้วกันเริ่มต้นใหม่คืออะไรเตาบ้าตัวใหม่ใช่ไหมเพราะแน่นอนฮะยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้เตาบ้าตัวไปแล้วเราปรากฏว่ากลับไปทำความผิดความชั่วนั้นอีกก็ยังต้องทำหน้าที่ของเราเพราะอะไรล่ะตักนาตูมิรอฮ์มาติลละอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์เราก็ต้องหวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตานะครับอันนั้นคือเครื่องหมายที่1ที่มันจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยได้รับการยอมรับได้รับการให้อภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเครื่องหมายที่2อันวะจิรุมินอะดามิกอบูลินอามันก็คือเกิดความรู้สึกว่าไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันยังน้อยนิดเสียเหลือเกินเกรงว่ากลัวว่าอัลเลาะห์จะไม่รับกลัวว่าไอ้การละหมาดตะฮัจญุดของเราอัลเลาะห์จะไม่รับกลัวว่าการละหมาดซุนนะห์ของเราอัลเลาะห์จะไม่รับกลัวว่าการทำความดีของเราอัลเลาะห์จะไม่รับหรือแม้กระทั่งกลัวว่าฟัรดูของเราอัลเลาะห์ก็จะไม่รับกลัวว่าการซอดาเกาะของเราอัลเลาะห์จะไม่รับกลัวไปหมดเลยกลัวนี่กลัวแล้วทำไงอ่ะกลัวแล้วไม่ทำใช่ไหมไม่ใช่ถามว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่าจะไม่ได้รับการตอบแทนเขาก็เลยต้องทำไมอ่ะทำไปเรื่อยๆทำมากกว่าเดิมทำด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เมื่อการงานของเขาเนี่ยถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในถามว่าไอการเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผลดีมันเกิดกับใครมันเกิดกับเราไม่ได้เกิดกับอัลลอฮ์นะเกิดกับเราเพราะนั้นถามว่าคนทั้งโลกเลยปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต่ำลงมาไหมมันก็ไม่ได้ต่ำพระองค์ก็สูงสุดของพระองค์อยู่แล้วเพราะนั้นประโยชน์มันอยู่ที่เรานั่นหมายถึงถ้าเราสำนึกผิดเราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ผลดีมันกลับมาหาเราทั้งสิ้นเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่าไม่ยัชกุรฟะอินนามายัชกุรุลินับซีว่ามันกะฟารฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามิดอัลลอฮ์พูดเอาไว้เลยว่าใครก็ตามที่ขอบคุณต่อฉันขอบคุณต่อพระองค์แน่นอนว่าผลดีมันกลับมาหาเขาเท่ากับเขาขอบคุณให้แก่ตัวของเขาเองก็หมายถึงว่าเขายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ผลดีมันจึงกลับมาหาเขาแต่พระองค์ก็ปรามเอาไว้ว่ามันกะฟารอแต่ใครก็ตามที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ฟาอินนัลลอฮะกอนียุนฮามิดแท้จริงพระองค์นั้นทรงมั่งคั่งพูดง่ายๆพระองค์ไม่ต้องพึ่งใครฮามิดและพระองค์ก็ยังได้รับการสรรเสริญอยู่ตลอดอย่างที่บอกแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกไม่ได้ศรัทธาต่อพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ด้อยค่าลงมาแม้ว่ามนุษย์ไม่มีใครเลยที่จะสรรเสริญพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ด้อยค่าลงมาเพราะอะไรเพราะมันมีสรรพสิ่งอีกมากมายครับมักลูกอสอีกมากมายที่พระองค์สร้างด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทำหน้าที่ในการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลดีมันจึงกลับมาหาเราเพราะนั้นใครก็ตามที่เวลาทำสิ่งใดที่เป็นความดีแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยงานอันนี้มันยังน้อยเกินไปหรือเปล่าถามว่าแค่นมาดวันละ5เวลาโอ้โหแล้วจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันแน่นี่ไปไหม
มันรู้สึกว่ามันน้อยไปไหมถ้าอย่างนั้นทำยังไงต้องรอวาติบใส่เข้าไปต้องซุนนะต่างๆใส่เข้าไปต้องทำความอื่นๆใส่เข้าไปมีอยู่อายะหนึ่งนะครับอายะอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาและท่านหญิงไอชาก็ตั้งคำถามกับท่านนบีเป็นอายะที่อัลลอฮ์ทรงตรัสนะครับว่าวัลลาดีนายูตูนามาอาเตววะกูลูบุฮุมวะจิละและบรรดาผู้ที่เขาได้บริจาคในสิ่งที่เขาได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือซอดอกอจ่ายซะกาตบริจาคออกไปเนี่ยด้วยความที่การที่เขาให้ออกไปเนี่ยแต่หัวใจของเขาเนี่ยยังหวาดกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกลัวว่างานของเขาจะไม่ถูกตอบรับนั่นเองท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานหะดีษบทนี้นะครับบอกว่าซะอันตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันฮาซินอายะห์ฉันได้ถามท่านนบีเกี่ยวกับอายะเนี่ยถามว่าฮุมุลลซีนยัชรบูนันคอมวะยัสริกูนหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยอะฮุมุลลซีนคนเหล่านี้คือคนที่ดื่มเหล้าเหรอหรือคนเหล่านี้คือคนที่ลักขโมยใช่ไหมก็แหละท่านนบีก็เลยตอบบอกว่ายับนะตัสซิดดีกวะลากินนะฮุมอัลลซีนยัซูมูนวะยุศอลลูนวะยะตศัดดะกูนว่าหุมยาคอฟูนะอัลลายักบาละอัลลายุกบาละมินหุมอุลาอิกัลละดีนายุซาริอุนฟินไครรอดความหมายของฮะดิษก็คือว่าท่านหญิงไอชาน่ะถามเพราะเขาก็สงสัยว่าถามว่าไอคนที่เขาบริจาคเนี่ยทำไมเขายังมีจิตใจที่หวาดกลัวอยู่ล่ะทำไมยังกลัวว่างานที่เขาทำจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการบริจาคเนี่ยไม่ดีเหรอดีไหมดีเวลาให้แล้วเราสบายใจไหมสบายใจแต่ถามว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยจึงเกิดความรู้สึกว่ากลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับงานอันนี้กลัวว่ามันจะยังไม่เต็มร้อยเขาก็เลยถามท่านนบีว่าคนเหล่านี้คือคนที่มีความผิดกระนั้นหรือคือคนที่ดื่มเหล้าใช่ไหมคือคนที่ลักขโมยใช่ไหมเขาถึงต้องกลัวเวลาเขาทำความดีแล้วกลัวว่างานของเขาเนี่ยจะยังไม่เพียงพอท่านนบีบอกไม่ใช่เลยแต่คนเหล่านี้คือคนที่ถือศีลอดนี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่นมาดอยู่เป็นประจำนี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่ยัตซัดดะกูนทำซอดะกออยู่เป็นประจำนี่แหละแต่คนเหล่านี้เขามีจิตใจที่หวาดกลัวกลัวว่าการงานของเขาจะไม่ถูกตอบรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเมื่อความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่านี่คือเครื่องหมายหนึ่งที่วงบอกว่าเราเนี่ยงานของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเพราะมันจะทำให้เราทำไมต้องรีบเร่งในการทำความดีเยอะๆพูดง่ายๆว่าไองานที่ทำเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่าโอ้ยมันยังเล็กน้อยมากนะยังคิดประติ๋วเหลือเกินนะเราต้องทำไมอันนี้ภาษาโบราณหน่อยใช่ไหมคิดประติ๋วเนี่ยนะคนรุ่นใหม่ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเพราะนั้นงานของเขากลัวว่าอัลลอฮ์จะยังไม่รับเขาก็เลยต้องทำไมทำเยอะๆนะประการต่อมาครับอัตโตฟิกอิละอามาลินซอลิฮะบะดะฮาหมายถึงว่าเขาจะได้รับความสำเร็จในการทำความดีของเขานั่นหมายความว่าไอ้สิ่งใดก็ตามที่เขาทำลงไปอัลลอฮ์จะตอบรับซึ่งการทำความดีเนี่ยเขาบอกเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับต้นไม้เหมือนกับเราเริ่มต้นการทำความดีเหมือนกับเริ่มต้นปลูกต้นไม้นั่นแหละครับปลูกต้นไม้ที่มันต้นไม้เราต้องทำไมต้องดูแลไหมก็ต้องดูแลเนาะต้องพรวนดินต้องรดน้ำเพราะนั้นเวลาเราปลูกต้นไม้สักต้นเราเลยต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องต้องดูแลจนกว่ามันจะเติบโตเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับการทำความดีของเราที่มันจะต้องมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้หมายความว่าวันนี้ทำเรื่องหนึ่งแล้วพอกันไม่ใช่มันก็จะต้องเริ่มทำสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยอย่างแน่นอนฮะนมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยมันเป็นวาญิบเป็นหน้าที่ที่เราทำถามว่ามันพอมั้ยล่ะมันก็ไม่พอเราก็เลยไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่มั้ยมีหรือว่าแค่นั้นพอแล้วโอ้แค่นั้นก่อนนะแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมมา5เวลาแต่เราใส่อะไรเข้าไปด้วยอ่ะใส่รอวาติบเข้าไปด้วยใช่ไหมก่อนและหลังที่เราเคยฟังฮะดิษใช่ไหมว่าถ้าอยากได้บ้านหลังงามๆในสวรรค์เป็นยังไงต้องให้ได้12รอกะแปลว่าต้องพยายามพอไหมก็ยังไม่พออีกบางคนทำจนเป็นประจำมีอีกไหมฉันอยากทำอีกโอ้ยถ้าเรื่องละหมาดมีเยอะไปละหมาดตะฮัจญุดก็ได้นมาตะฮัจญุดตะฮัจญุดมาตอนสายๆไม่ได้ไปไหนทำยังไงละหมาดดูฮาได้ไหมได้ทำเป็นประจำให้เป็นอิสติกอมะไม่เอาแบบนานๆทีนะถ้าไอ้บางอย่างนานๆทีพอได้แต่ถ้าเป็นรอวาติบมันต้องเป็นประจำเพราะว่ามันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะก็คือแบบอย่างหรือว่าซุนนะห์ที่นบีทำอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องทำเป็นประจำ
พราะนั้นในเรื่องของการทำความดีเนี่ยพอเราทำหนึ่งแล้วเราต้องต่อยอดไปด้วยเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้หมายความว่าพอแล้ววันนี้ฉันนมาศฟัรดูห้าเวลาห้ามดินละอิ่มเอิบใจแล้วเกิดไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วสุนัตก็ไม่เอาไม่นมาศสุนัตหน่อยเหรอเราวาทิพย์บ้านหลังงามๆในสวรรค์ไม่เอาเหรอไม่เอาพอละห้าเวลาพ้นละพ้นตัวละโอ้มักน้อยมักน้อยใช่ไหมนี่พวกมักน้อยไม่เอานะเราเนี่ยต้องเป็นพวกที่โลภนะเราเนี่ยต้องโลภเขาเรียกผู้ศรัทธาจะมีสองลักษณะเขาเรียกอัตตมะแล้วก็วันเขาหมายถึงว่าความอยากที่จะได้และความกลัวอยากอะไรอยากได้ผลบุญเยอะๆถามว่าคนอยากได้ผลบุญเยอะๆเนี่ยอยากได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์อยากได้รางวัลอยากได้สวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้อยากอย่างเดียวไม่เกิดผลนะเหมือนนักเรียนน่ะอยากสอบผ่านอยากได้ที่หนึ่งให้อ่านหนังสือไม่อ่านให้ดูหนังสือไม่ดูให้เรียนหนังสือมันไม่มาถ้ามันบอกว่ามันอยากสอบผ่านมันจะผ่านไหมอย่างงี้โอ้จะผ่านนี่ก็คงจะอภินิหารหน้าดูแล้วแหละเนาะครูคงจะแบบมึนเนี่ยองค์ใส่มันคงหวังอย่างนั้นเนี่ยนะเอาหน่ะเดี๋ยวครูลำคาญก็ใครผ่านเองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าของผมเนี่ยติดเพียบเลยสบายใจได้ไม่ตั้งใจเรียนเอาศูนย์ไปก่อนถ้าอะไรนะยังสอบไม่ผ่านสอบได้หลายครั้งเดี๋ยวก็ผ่านอินชาอัลเลาะห์เพราะนั้นมันต้องลงทุนกันหน่อยมันต้องลงทุนเหมือนเราเหมือนกันเราอยากได้สวรรค์อยากได้รางวัลอยากได้การตอบแทนมันต้องลงทุนใช่ไหมเพราะนั้นทำหนึ่งไม่พอครับเราก็ต้องขยับไปด้วยงานที่เป็นงานหลักเราก็ทำไองานที่เป็นซุนนะห์เนี่ยที่เราเรียกว่าภาคสมัครใจหรือตะตาวะเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างเช่นบริจาคซะกาตเนี่ยเราต้องจ่ายเป็นฟัรดูเป็นวาญิบเป็นหน้าที่ไม่จ่ายไม่ได้สำหรับคนมีสตางค์นะแต่ว่าซอดะกะห์ก็ควรจะเพิ่มเข้าไปด้วยไม่ได้หมายความว่าปีนึงฉันจ่ายซะกาตทีพอแล้วพอแล้วซอดะกะห์ไม่ต้องทำอย่างอื่นบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถทำได้ก็ทำเพราะว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือซาตของเรามันคือเสบียงของเรานะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายที่จะบ่งบอกเครื่องหมายประการต่อมาครับถ้าหากว่าอัลเลาะห์รับการงานของเราเนี่ยก็อิสติสกอรุนอามันวะอะดามุตะอัจจุบหมายความว่าเราจะมองว่าไองานที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยและเราก็จะไม่เค้าเรียกอะไรนะไม่เกิดความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่และที่สำคัญเนี่ยนบีถูกเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเราว่าเวลาทำอะไรสักอย่างอย่าไปคิดว่างานนั้นมันใหญ่เสียเหลือเกินไว้ยิ่งไปทำความดีกับผู้คนกับมนุษย์ด้วยแล้วอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราไปช่วยเหลือเขาไปทำให้กับเขาเนี่ยเขาจะต้องขอบคุณเราและจะต้องถือว่าเราเนี่ยมีบุญคุณกับเขาอย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีบอกว่ายาไอฮันมุดดัสซิรอันนี้เป็นซูเราะห์ท้ายๆน่าจะคุ้นๆกันบ้างเนาะโอ้ผู้ที่ห่มกายอยู่ฮะนบีกลัวไงนบีห่มกายอยู่กุมฟะอันซิรจงลุกขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ในการตักเตือนวะซิยาบะกะฟะตะวะร็อบบะกะฟะกับบิรยะซักอัลลอฮ์ครับวะร็อบบะกะฟะกับบิรและจงให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์วะซิยาบะกะฟะตะฮิรแล้วก็จงให้เสื้อผ้าเนี่ยต้องทำความสะอาดเสื้อผ้าแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้คือขั้นตอนในการทำอิบาดะห์ถามว่าถ้าเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของตอฮารอเข้ามาเกี่ยวข้องละเอาเรื่องนมาดแล้วกันเรื่องของการนมาดนมาดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วชุดไหนก็ได้ไม่ใช่นะมึงเพิ่งจะกลับมาจากสวนเลอะเทอะไปหมดทั้งขี้วัวขี้ควายเลยเอาไปละหมาดเลยได้มั้ยไม่ได้อ้าวมันก็จะต้องเปลี่ยนชุดอาบน้ำให้ดีนะแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้ถูกต้องนั่นแปลว่ามันจะต้องมีกระบวนการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยส่งเสริมเรื่องของความสะอาดนะแล้วเราก็ภูมิใจเหลือเกินแต่พอเอาเข้าจริงๆหลายคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะเราบอกว่าอันนะซอฟตุมินันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเด็กก็ท่องผู้ใหญ่ก็ท่องจำกันไม่รู้จะยังไงแต่พอเอาเข้าจริงๆบางทีบางคนเนี่ยนะเห็นใส่เสื้อผ้าแล้วแหมทำไมมันนั่งสารเหลือเกินวะตกลงเนี่ยมันยังไงอ่ะเรามีแค่หลักการหลายคนเป็นอย่างนั้นนะภูมิใจกับการที่อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยนบีแล้วนะอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมาดีนะนั่นคือประโยคที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้ววันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสุเจ้าสมบูรณ์แล้วศาสนาสมบูรณ์มาแล้วนั่นแสดงว่าทุกอย่างนะเขาสอนมาแล้วแต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยเอายุคปัจจุบันก็คือยุคเราเนี่ยนะที่หลายคนก็มีแค่อะไรแค่หลักการเฉยๆแต่ภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่เอามาใช้สักเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเรื่องของอันนอรอฟะความสะอาดซึ่งหลายคนเนี่ยเอาตรงๆก็คือว่าแต่งตัวแล้วเรามองว่ามันดูน่าสงสารไปไหมเออไอ้เ
ไอ้เสื้อผ้าเก่าไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือมันซกมกไงมันดูสกปรกอะมันไม่ใช่อะใช่ไหมเราอย่าให้เป็นแบบนั้นแม่นักคนคือเวลาคนเขามองเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่านี่คืออิสลามที่หน้ายกย่องไม่ใช่อิสลามที่เห็นแล้วน่าสงสารไม่เอาแบบนั้นเพราะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สำคัญการรักษาความสะอาดถือว่าเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้อิบาดะห์มันได้รับการยอมรับด้วยนะครับอันนั้นนบีเองก็ถูกสั่งเรื่องแบบนี้วะรุดซะฟะยุรแล้วก็จงออกห่างสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายแต่ว่าประโยคสุดท้ายนี่แหละวะลาตัมนุนตัสตักซิรแล้วก็อย่าได้ทำความดีใดๆเพื่อให้ได้รับการตอบแทนอันมากมายในประโยคตรงนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีเพื่อมาสอนกับเราว่าเวลาทำความดีกับผู้คนเนี่ยแล้วเวลาไปทำความดีกับใครก็แล้วแต่อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องมาขอบใจเรามาขอบคุณเรามาเทิดทูนเราเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเหลิงไงเราจะเหลิงแล้วก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยไปมีบุญคุณกับเขาเพราะมีบุญคุณกับเขาเนี่ยเราก็จะทำไมล่ะเอามาตรฐานมาวัดแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเจ๋วกว่ามันฉันจะเป็นคนใจบุญฉันจะดีกว่าคนนั้นคนนี้ซึ่งอย่าทำแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้การงานของเราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการตอบรับนบีถึงก็ถูกเตือนเอาไว้เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อเอามาสอนกับเราว่าเวลาไปทำความดีอะไรก็แล้วแต่อย่าได้หวังการตอบแทนจากผู้คนแต่หวังจากใครได้หวังจากอัลลอฮ์และทำไมด้วยต้องหวังด้วยผมบอกมาหลายครั้งแล้วแหละว่าเวลาทำความดีเนี่ยต้องหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยไม่หวังไม่ได้นะทำไปอย่างนั้นแหละก็ช่วยไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หวังอะไรโอ้โหทำทั้งทีขาดทุนลงทุนทั้งทีขาดทุนไม่เอาสิเราหวังจากอัลลอฮ์แต่ช่วยเนี่ยเราช่วยมนุษย์ใช่ไหมเราช่วยมนุษย์แต่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็ฝากไว้ในธนาคารนั่นแหละนะฝากไว้ในธนาคารเพียงแต่ว่าธนาคารมนุษย์เนี่ยมันมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยกินได้ไหมไม่ได้นะเขาไอ้แต่เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเงิน มันจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันผ่านระบบธนาคารเนี่ยมันหนีไม่พ้นดอกเบี้ยหรอกนะมันหนีไม่พ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นเราก็ไปหาวิธีการอื่นไปหาไปทำอย่างอื่นเนี่ยไปลงทุนการค้ามีเงินเยอะๆเขาให้ลงทุนการค้านะอย่าเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้เฉยๆเดี๋ยวสกัดมันกินเราหมดอะใช่ไหมปีนึงก็จ่ายสกัดทีปีนึงจ่ายสกัดทีพอจ่ายไปจ่ายมาอ้าวเหลือไม่ถึงปริมาณที่ต้องจ่ายสกัดแล้วไม่ได้เราต้องเขาเรียกต้องเป็นนักบริหารต้องนักบริหารก็หมายถึงว่ามีทรัพย์มีอะไรก็เอาไปลงทุนทำการค้าอันนี้เป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจเขาด้วยมันจะได้ดีด้วยไม่ใช่ว่าเก็บไว้อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยเงี้ยตะวันก็หมดแล้วครับนะเพราะนั้นเวลาเราทำความดีใดๆก็ตามเนี่ยนะครับอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินมันมากเหลือเกินไม่ต้องละวิธีคิดเขาถึงได้บอกแบบนี้นะวิธีคิดก็บอกว่าถ้าทำความดีให้เกิดความรู้สึกว่ามันยังน้อยเราจะได้ทำอีกเยอะๆแต่ถ้าทำความชั่วพลาดพังหรือตั้งใจก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเป็นความผิดให้รู้ว่านี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันบาปยิ่งใหญ่เหลือเกินอัลลอฮ์จะเมตตาหรือเปล่าอัลลอฮ์จะให้อภัยหรือเปล่าให้คิดแบบนี้มันจะได้คนละอย่างกันนะไม่เอาอ่ะเฮ้ยมันทิ้งละหมาดแค่เวลาเดียวเองเห็นไหมแค่เวลาเดียวเองอย่างที่หลายๆคนให้กำลังใจลูกนะให้กำลังใจลูกบอกลูกชายเนี่ยนะมันละหมาดได้ตั้งวันละ3เวลาเนี่ยภูมิใจเหลือเกินวันได้ตั้ง3เวลาไอ้เวลาที่มันไม่ได้คือเวลาที่มันไปเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เวลาบ่ายกับเวลาอัสรมันไม่ได้แต่มักริบอีชาซุบโฮเนี่ยได้มันได้ตั้ง3เวลาเราภูมิใจนะดูดีไหมไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะเขากำหนดมา5ถ้าอย่างนั้นยังไม่ดีเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันยังไม่ได้ถูกต้องตามหลักการอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันดีแต่ถ้าหากว่ามันครบถ้วนตามหลักการอันนี้ค่อยว่ากันเรื่องการละหมาดสำคัญด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเวลาทำความผิดเนี่ยให้คิดว่าความผิดนั้นแม้ว่าน้อยให้ถือว่ายิ่งใหญ่เราจะได้เปลี่ยนแปลงเราจะได้แก้ไขและเราจะได้ไม่ทำอีกแต่ถ้าทำความดีโอ้โหวันนี้ได้มีโอกาสละหมาดดูฮาจากเดิมที่จำได้ที่เคยละหมาดรู้สึกจะประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะวันนี้ได้ละหมาดดูฮาโอ้โหภูมิใจมากยิ่งใหญ่เหลือเกินแม่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันคงไม่ใช่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำความดีให้เยอะทำความดีให้เยอะแล้วอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่อย่าไปภูมิใจกับมันมากมายนักให้สบายใจนะอัลฮัมดุลิลละห์มันต้องมีนะทำความดีต้องภูมิใจต้องสบายใจแต่ไม่ได้หมายความว่าทำจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยมัน
มันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็มันมากเหลือเกินจนกระทั่งว่าเราไม่ต้องทำอีกแล้วอย่างบริจาคก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเขามีซองมีอะไรมาอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะใส่ซองไปเองเนี่ยจำได้งานโรงเรียนเนี่ยปีนึงแล้วนะใส่ไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแหมเพราะนั้นอย่าไปคิดเยอะไงอย่างที่ผมบอกถ้าคิดเยอะต้องใส่เท่าไหร่นะคิดเยอะใส่ให้เยอะใช่ไหมถ้าคิดอย่าไปคิดเยอะจะได้ใส่น้อยนะครับแต่ว่าให้ทำบุญเนี่ยไม่เป็นไรนะซอดอกก็หน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆก็ทำไปนะประการต่อมาครับเครื่องหมายต่อมาคือฮบุตตออะวะกุรฮุนมาซียะเราจะเกิดความรู้สึกว่าเรารักการเชื่อฟังแล้วก็เกลียดการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์เราอยากจะปฏิบัติพอเราเรียนสมมุติว่าเรามาเรียนรู้เรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดก็ตามนะที่เป็นหลักการของศาสนาที่เราอาจจะยังลืมไปแล้วพอมาวันนี้มาฟังใหม่อ้อถ้างั้นเราก็เอาไปปฏิบัติและก็สิ่งใดก็ตามที่มันเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยเราก็จะออกห่างเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องขอดุอาไปเยอะๆด้วยต้องขอดุอาด้วยนะเพราะการขอดุอาเนี่ยมันจะทำให้เราเขาเรียกมันเป็นตัวช่วยให้กับเราได้เป็นอย่างดีทำให้เราคิดดีแล้วอยากจะปฏิบัติดีแล้วก็ให้เราระวังในสิ่งที่เป็นความชั่วและออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นต้องขอดุอาด้วยอย่างดุอาบทหนึ่งที่นบีสอนอย่างนี้อัลลอฮุมมะฮับบิบอิไลนันอีมานวะซัยยินนาฟีกุลูบินาวะกัรยะอิไลนันกุฟรวันฟีวันฟูซูกะวัลอิสยานวะจาอันนามินัรรอชิดีนอัลลอฮ์สอนท่านนบีสอนกับเราอย่างนี้ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้การอีมานเป็นที่รักยิ่งของฉันและขอพระองค์ได้โปรดประดับอีหม่านประดับประดาอีหม่านไว้ในหัวใจของพวกเราด้วยของพวกเราด้วยและขอพระองค์ได้โปรดทำให้การปฏิเสธการฝ่าฝืนการทำความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับตัวฉันและก็ขอพระองค์ได้โปรดทำให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่ได้รับทางนำด้วยภาษาไทยได้ไหมได้ภาษาอาหรับไม่ได้บางคนเราไม่ใช่ลิ้นอาหรับอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นเรื่อยหรือไอ้ต้นที่เราสามารถจำได้ก็ไอ้ต้นหากินเราอ่ะยามุกอลิบันกุลูบได้ไหมฮะต้นนี้ได้นะต้นนี้สั้นๆได้เลยนะยามุกอลิบันกุลูบซับบิทกอลบีอาลาดีนิกาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปหรือถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้นที่เป็นภาษาอาหรับเลยเพราะว่าบางทีเราก็บอกโหอาจารย์ฉันอายุปูนนี้แหละยังจะไหวจำเลยถ้าของเก่านะจำได้ไอ้ของใหม่เนี่ยตัดทิ้งได้เลยเหมือนกันไอ้ของใหม่ๆเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะจำไอ้ของเก่าๆเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยบางหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่สมัยเรียนน่ะแหละตั้งแต่สมัยเรียนเพราะมันต้องท่องมันต้องจำไงบางทีมาสมัยนี้เนี่ยไอ้ความันจะจำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องซ้ำบ่อยๆเหมือนกันทั้งนั้นถ้าไม่ได้ภาษาอาหรับภาษาไทยแต่ต้องขอนะดูอาต้องขอนะครับเพราะนั้นการขอดูอาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยไงดูอาเพื่อที่เรานั้นจะได้อะไรล่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองแล้วมีความตั้งใจแล้วทำได้เสมอไม่ใช่นะถามว่ากี่เรื่องราวอ่ะที่เราตั้งใจจะทำแล้วเราคาดอะไรนะคาดหวังแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำเพราะเราไม่ได้ขอดุอาควบคู่ไปด้วยนั่นเองเพราะนั้นก็ต้องขอดุอาไปด้วยว่าขอให้เราเนี่ยรักการเชื่อฟังและอะไรและรังเกียจการฝ่าฝืนโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันรักในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรังเกียจในการที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์รักในการที่จะนมาดรังเกียจในการที่จะทิ้งนมาดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวช่วยสำหรับเราก็คือการขอดุอานั่นเองประการต่อมาครับก็คือว่าอัรยะวะกัสรอตุดุอาเวลาเราทำความดีแล้วเนี่ยเราจะเกิดและอัลลอฮ์รับความดีเหล่านั้นจะเกิดความรู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นแล้วเราก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีความหวังคือพูดง่ายว่าเรามีความมั่นใจในอัลลอฮ์มากขึ้นมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่างานของเรางานดีของเราเนี่ยอัลลอฮ์รับเพราะนั้นเราจะเกิดความรู้สึกว่าเรามีความหวังมากยิ่งขึ้นเราจะไม่ว้าเวเราจะไม่เดียวดายอะนะเราจะไม่ไร้ที่พึ่งแต่เราจะนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พึ่งกับเราเราจะมีความหวังว่าพระองค์จะให้การช่วยเหลือเพราะอะไรครับไมยัตตะกิลละยะจัลละฮูมะคอรอญาอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตของเขาเห็นไหมวายารซุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบและพระองค์จะให้ริสกีแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เราอาจจะคาดหวังอย่างนึงแต่อัลลอฮ์ให้อีกอย่างนึงซึ่งดีกว่าที่เราคาดหวังก็ได้อย่างเช่นเราอยากจะให้ลูก
กลายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอนาคตอาจจะมีลูกเป็นโต๊ะครูก็ได้ใช่ไหมมันดีกว่าที่เราอยากจะได้ซะอีกเพราะนั้นแต่เราต้องทำไมเราต้องหวังนะแล้วเราก็ต้องขอดุอาแล้วมีความหวังมากขึ้นขอดุอาด้วยนะหวังอย่างเดียวไม่ได้นะหวังเรามีความหวังมากขึ้นแล้วเราก็มีการเข้าใกล้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์บ่อยๆแต่ความหวังต้องมีนะฮะต้องความหวังต้องมีหวังได้ทุกเรื่องนะครับหวังจะให้หายป่วยหวังจะให้หายป่วยได้ไหมได้เอาบางคนเป็นโรคร้ายใช่ไหมเขาเรียกกันโรคอะไรโรคมะเร็งอ่ะใช่ไหมบางคนโรคมะเร็งเขาบอกไอ้สภาพส่วนใหญ่ที่เรารู้กันคือโรคมะเร็งส่วนใหญ่เป็นยังไงไม่ค่อยรอดนะเนาะไม่ค่อยรอดเพราะว่าโดยอาดัตหรือว่าโดยปกติทั่วไปมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าไอ้รอดไม่รอดนะใครกำหนดนะอัลลอฮ์กำหนดปรากฏว่าอีหม่านดีขอดุอาอยู่เป็นประจำและทำพูดง่ายๆว่าทำสิ่งที่เป็นความดีตามที่ศาสนาสอนทุกอย่างปรากฏว่าหายมีไหมมีหมอเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาเฉยเขาไม่ได้มีหน้าที่ให้หายหรือให้อะไรนะให้เป็นหรือให้ตายไม่ใช่นะเพราะงั้นถ้าหมอมีหน้าที่ให้เป็นให้ตายหมอจะตายไหมล่ะหมอก็ไม่ตายเลยสิหมอตายเหมือนกันแปลว่าอำนาจเป็นของอัลลอฮ์แต่หน้าที่จะเป็นของหมอที่เขาต้องรักษาเราหน้าที่ก็เป็นของเราเหมือนกันเราต้องไปหาให้หมอรักษาไม่ใช่นอนอยู่กับบ้านอันนี้เขาเรียกตะวักกุลส่งเดชก็ไม่เอานะมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายโอ้โหแหมใช่ไหมอย่างนี้ไม่ใช่นะอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายแต่หน้าที่เราต้องไปรักษาต้องดูแลเราต้องพาตัวเราไปหาหมอหรือพาหมอมาหาเรานั่นแหละทำยังไงก็ได้ให้เรากับหมอเจอกันนะแล้วเสร็จแล้วที่เหลือตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ขอดุอานะก็หวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาแต่ถ้าสมมติว่าอัลลอฮ์ให้ถึงอายันเพราะอายันมันมีกันทุกคนอยู่แล้วอัลลอฮ์ให้ถึงอายันเราก็จากไปจากดุนยานี้ไปด้วยอะไรด้วยอีหม่านไงครับด้วยอีหม่านเพราะเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้หายก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ยังมีชีวิตและก็ทำความดีต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายจริงแต่ละเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับที่สำคัญคือเราจะมีความหวังมากขึ้นใช่ไหมแต่เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเรามีที่พึ่งเราไม่ใช่โอ้ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายเราไม่เป็นโรคซึมเศร้านะเราไม่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะเรามีที่พึ่งไอ้คนที่ไม่เป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรวันเก็บตัวแล้วก็ไม่มีที่พึ่งมาฟังศาสนารับรองไม่เศร้าเพราะอะไรมันจะมีหลายเรื่องอ่ะวันนี้อาจารย์คนนี้พูดนี้วันนี้คนนี้อาจารย์คนนี้พูดนี้โหแล้วกูจะทำเรื่องไหนก่อนดีวะเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนเรื่องยังแล้วเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วพอเปลี่ยนเรื่องคิดสบายใจไปคิดเรื่องนู้นแทนเห็นไหมครับเพราะนั้นถึงบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยไม่มีเป็นโรคซึมเศร้านะถ้าผมก็เคยบอกกับนักเรียนว่าไอ้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไปดูเลยไปเช็คละหมาดไม่ครบใช่ไหมถ้าละหมาดครบ5เวลาเนี่ยเอาแค่ละหมาดฟัดดูก่อนไอ้สุนัตยังไม่ต้องไปพูดถึงละหมาดฟัดดู5เวลาถ้าละหมาดฟัดดู5เวลาครบเนี่ยยังไงมันต้องอะไรมันต้องดีขึ้นเพราะขนาดนบียังบอกเลยว่าคนละหมาด5เวลาครบหรือทำความละหมาดแล้วกันเอาละหมาดเป็นเกณฑ์นบีบอกคนละหมาดครบเนี่ยแปลว่าเป็นคนดีได้แล้วถึงแม้จะมีคนมาฟ้องว่าไอ้นี่เป็นคนไม่ดีไงที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นคนไม่ดีเนี่ยมาละหมาดกับเราแต่เช้ามันไปขโมยของชาวบ้านเขาก็หวังว่าไอ้การละหมาดของเขามันจะไปยับยั้งเขาได้ไงนั่นถึงบอกละหมาดให้ครบ5เวลายังไงมันคงไม่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแต่ว่าไอ้ที่เป็นโรคซึมเศร้าไอ้พวกนี้เนี่ยขั้นตอนแรกมันละหมาดน่าจะไม่ผ่านแต่ถ้าละหมาดผ่านเดี๋ยวอย่างอื่นมันตามมาสุนัตมันก็จะมีความดีมันก็จะเกิดพออัลลอฮ์ฮิดายะห์อัลลอฮ์นำทางโอ้ตอนนี้มันก็เอาละครับสบายใจแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องกัดกุ้มใจมันเรื่องปกตินะเพราะอะไรเพราะเราถือว่านี่คือบททดสอบความเป็นมนุษย์มันต้องอยู่ด้วยกับถูกพ่วงไว้กับบททดสอบเหมือนกันเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วทดสอบเพื่อวัดอีหม่านทดสอบเพื่อให้เราได้อัพตัวเองขึ้นมายกระดับตัวเองขึ้นมาเพราะอีหม่านเนี่ยมันจะต้องอะไรล่ะมันจะต้องมีการยกระดับกันบ้างนะครับหมายความว่าเราต้องผ่านกระบวนการแห่งการถูกทดสอบด้วยเหมือนกันประการต่อมานะครับมีความหวังขอดุอาและประการต่อมาก็คือเราจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันง่ายละรู้สึกว่าง่ายในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์รู้สึกว่าง่ายในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ถ้าเรายังไม่มีอีหม่านเรายังไม่เคยทำความดีและความดีและการงานของเรายังไม่ถูกตอบรับเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันยากไปหมดถามว่าเอาเด็กนานไหมกว่าเราจะเคี่ยวเข็นให้มันละหมาดครบ5เวลานานไหมนานนะเราปล่อยไม่ได้เลยนะถ้าปล่อยเนี่ยสมมติวันไหนปล่อยวันนั้นไม่ครบใช่ไหม
กว่ามันจะครบเนี่ยกว่ามันจะนิ่งกว่ามันจะโอ้ใช้เวลาน่าดูนี่ขนาดว่าเวลามันนิ่งแล้วเราก็ต้องประคับประคองตรงเวลาหรือเปล่าไม่ใช่เอา2 in 1 3 in 1อยู่ใช่ไหม2เวลามารวมกัน3เวลามารวมกันบางคนรอทั้งวันเลย5เวลานมาศอาบน้ำละหมาดครั้งเดียวใช่ไหมเออต้องมาต้องจัดสรรให้เขาอีกนะว่าเฮ้ยเวลานี้นะต้องตรงเวลานะตรงเวลานะตรงเวลานะเห็นไหมแสดงว่าอะไรแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันลำบากแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีเรื่อยๆแล้วอัลลอฮ์รับเนี่ยมันจะดีเองเราก็ไปดูที่ละหมาดไปดูที่เด็กๆก็แล้วกันว่าเวลาเขานิ่งแล้วเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเขามีอีหม่านอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนั่นหมายถึงการงานการละหมาดของเขาอัลลอฮ์ตอบรับแล้วของเราเองก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันที่เป็นความดีที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราสบายใจแล้วเราพร้อมจะทำต่อไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่างานแรกอัลลอฮ์รับแล้วแต่ถ้าทำอันแรกแล้วเรายังก็ลังเลอยากจะทำต่อดีไม่ดีอะไรอย่างนี้แสดงว่าไอ้งานแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกตอบรับมันอาจจะเพราะว่าเรายังไม่สบายใจยังมีเจตนาที่ไม่ 100% ยังไม่อิคลาสอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆความดีทำซ้ำได้นะความดีทำซ้ำได้ฮะทำซ้ำได้เรื่อยๆนะครับแต่ความชั่วเนี่ยให้คิดว่ามันทำไมนะมันเยอะแล้วมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปแล้วนะมันเยอะไปแล้วก็พยายามทิ้งมันนะครับเพราะนั้นจะรู้สึกว่าง่ายในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์จะช่วยให้มันง่ายนั่นเองในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟะอัมมามันอาตอวัตตะกอส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะซัดดะกอบินฮุสนาและเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยฟาซานุยัสซิรูฮูลินยุสรอและเราจะทำให้เขานั้นได้รับความสะดวกง่ายดายในการทำความดีนั่นหมายความว่าถ้าเราทำความดีแล้วอัลลอฮ์รับการงานที่ดีของเราอัลลอฮ์ก็จะทำให้เราสามารถต่อยอดทำความดีได้และเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ยากมันสบายแล้วนะแต่ถ้าหากว่าพอทำไปแล้วรู้สึกว่ามันลำบากมันยังไงนั่นอยู่เนี่ยแสดงว่างานของเราในงานแรกของเรานะอาจจะยังไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับอ้าวในประการต่อมานะครับอีกสัก10นาทีนะครับประการต่อมานะครับฮุบุศอลิฮีนแล้วก็ว่าบุกดูอะห์ลินมาอาซีก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยรักคนดีและเกลียดคนชั่วเห็นคนทำความดีแล้วต้องทำไมยินดีกับเขานะเห็นคนเขานมาศ5เวลาเราก็มาชาอัลลอฮ์เห็นลูกบ้านนั้นเขาละหมาด5เวลามาชาอัลลอฮ์เขาละหมาด5เวลาไม่ใช่ว่าโหแม่ลูกมาละหมาด5เวลามันทำไมไม่เหมือนลูกเราอะนะลูกเรานี่5เวลาเหมือนกันถ้ามันอยู่กับเรานะ5เวลาแต่ถ้ามันไม่อยู่กับเรานี่ไม่รู้ได้กี่เวลาเพราะนั้นคือเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราเห็นตัวอย่างดีๆแล้วเนี่ยเรายกย่องแล้วเราก็อยากจะเรียนแบบอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างที่ยกตัวอย่างว่าเห็นลูกบ้านนั้นเขาละหมาดครบ5เวลาเราก็อยากให้ลูกเราทำแบบนั้นบ้างก็บอกให้ดูเป็นตัวอย่างสอนให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ต้องไปอิจฉานะไม่ต้องไปอิจฉาเขานะเพราะว่าคือเขาเป็นตัวอย่างในเรื่องดีถ้าอิจฉานะนบีอนุญาตไว้ยังไงอิจฉาเนี่ยอิจฉาคนรวยเพราะอยากมีแบบเขาจะได้ทำไมจะได้จ่ายซะกาตได้บ้างจะได้ช่วยเหลือคนยากคนจนได้บ้างอิจฉาคนมีความรู้ทำไมจะได้เอาความรู้มาปฏิบัติจะได้ถ่ายทอดจะได้สอนใครเข้าได้บ้างอย่างนี้ได้แหมเมื่อไหร่มันจะล่มสลายสักทีเมื่อไหร่มันจะเจ๊งสักทีเมื่อไหร่มันจะอะไรนะอะไรนะแหมบางคำพูดมันก็ไม่เหมาะพูดออกอากาศนะ เมื่อไหร่มันจะพินาศสักทีอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยบาปเพราะส่วนใหญ่แล้วคนอิจฉาจะเป็นแบบนี้จะแบบนี้แล้วก็มันก็ต้องระวังเราก็ต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยชัยฏอนมันจ้องอยู่แล้วมันจ้องจะให้เรามีส่วนร่วมอยู่แล้วเห็นคนทำดีเป็นไงก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์อย่าไปวิจารณ์เยอะถ้าวิจารณ์เยอะเดี๋ยวไอ้คนนู้นเริ่มไอ้คนนี้เริ่มตอนนี้ก็ฟิตนะห์มาละเห็นคนเขาใจบุญแรกๆก็ชมแหละพอหลังๆฟิตนะห์เขาแล้วเอาพอประมาณพอนั่นหมายถึงว่าชมก็ชมนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็ถ้าเราอยากจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้เรามีโอกาสทำความดีแบบเขาบ้างเอาแค่นั้นละกันนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นความดีของเราและอัลลอฮ์รับเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคนดีๆแล้วเราก็อยากจะเรียนแบบเขาเราก็อยากจะปฏิบัติตัวเหมือนกับเขาและใครก็ตามที่ทำไม่ดีเราก็เกิดความรู้สึกว่าแหมไอ้นี่ไม่น่ารักเลยการการทำแบบนี้ไม่ดีเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปด่าเขานะคำว่าไม่ชอบเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องด่าเขาเสมอไปนะเห็นเขาทำไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเขาทำไม่ถูกต้องเนี่ยหลักการศาสนาสอนกับเราว่าไงจำได้ไหมมี3ข้อฮะ
มี3อย่างใช่ไหมท่านนบีบอกมันรออามิงกุมมุนการอนฟันอยู่ไรยิทฮุบียาดีฮีใครก็ตามที่เห็นความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือได้ก็ต้องทำด้วยกับหน้าที่ด้วยกับอำนาจด้วยกับความรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ได้ล่ะฟาอิลัมยัสตาเตฟาบีลิซานีฮีถ้ายังไม่ได้ด้วยกับลิ้นครับคุยกันได้แนะนำกันได้บอกกล่าวกันได้ไหมถ้าไม่ได้อีกฟาอิลัมยัสตาเตฟาบีกอลวิฮีด้วยกับหัวใจหัวใจก็หมายถึงว่าเราเห็นพฤติกรรมของเขาการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราไม่ยอมรับแล้วขอดุอาให้เขาได้รับทางนำเราทิ้งเขาเลยไม่ได้นะไม่ได้หมายความว่าเห็นคนชั่วแล้วก็ดุอาแช่งส่งต่อไปเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะเราทำหน้าที่หรือยังเพราะ3อย่างเนี่ย1ไม่ได้2ไม่ได้3ได้ไมั้ยฮะสายอันที่3เนี่ยมันต้องได้แล้วนะนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียกจันลงสังคมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามเนี่ยฉันไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันอันนั้นเราต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวถ้าอย่างนั้นได้ไม่เกี่ยวกับใครแต่ถ้าเราอยู่กับสังคมเนี่ยและศาสนาก็ไม่ได้สอนให้อยู่คนเดียวใช่มั้ยเขาให้อยู่กับสังคมนะเพราะเราจะได้ช่วยเหลือกันเราจะได้แนะนำกันเราจะได้ขอดุอาให้กันนะครับดุอานี่ก็สำคัญเพราะนั้นท่านนบีบอกอย่างนี้มีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอินนะเอาสกออุรอนอีมานอันนุฮิบอันตุฮิบบะฟิลลาวะตุบะกีดะฟิลลาท่านนบีบอกว่าไอ้บ่วงแห่งการศรัทธาที่มั่นคงที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการที่ท่านนั้นรักใครก็ตามเพื่ออัลลอฮ์เกลียดใครก็ตามเพื่ออัลลอฮ์แปลว่าคนดีเขาทำดีเราต้องรักเขาถ้าเขาทำดีในหนทางของอัลลอฮ์รักเขาสนับสนุนเขาขอดุอาให้เขาแต่ใครก็ตามที่ทำความผิดทำความชั่วอย่างที่บอกแนะนำเขาได้ก็ต้องแนะนำเตือนเขาได้ก็ต้องเตือนแล้วก็ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำอันนี้คือลักษณะของคนที่เมื่อการงานถูกตอบรับอัลลอฮ์ก็จะทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้รับประกันที่9นะครับกัสรอตุลอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เยอะๆเวลาเราทําความดีงานถูกตอบรับเราจะกลมรู้สึกว่าเราจะขออภัยโทษเราจะอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นอิสติกฟาร์บ่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นความดีเนี่ยเราทําไปแล้วก็จริงเราก็จะอิสติกฟาร์อีกเห็นมั้ยหลังนมาซอ่ะเวลานมาซเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเราทําอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ใช่มั้ยนั่นทําอิบาดะห์แล้วตบท้ายด้วยการอิสติกฟาร์เพราะเราหวังว่างานของเราเนี่ยจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเกรงว่าอัลลอฮ์จะไม่รับเราจึงต้องพยายามอิสติกฟาร์ไปด้วยนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เอาว่าเป็นแนวปฏิบัติกว้างๆนะครับว่าถ้าเรามีเครื่องหมายเหล่านี้อยู่ในตัวแสดงว่างานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นงานดีของเรานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายนะครับที่บ่งบอกว่าถ้าเราทำความดีแล้วอัลลอฮ์รับมันก็จะรู้สึกในลักษณะแบบนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์